ผมไม่ได้กลัวโปผมมี AA โปก็โปเถอะผมก็สู้ผมคิดอย่างนี้แต่พอสักพักนึงเราเริ่มไปรู้สึกว่าเรามี AA เขาไม่คอเรามันจะมีช่วงดาวสวิงของเราเราก็มันเป็นเพราะอะไรเราก็ไปดูสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่ GTO ไปเจอคลิปพี่เต้นตอนนั้นไปแข่งต่างประเทศตอนที่เขาถ่ายคลิปออกมารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาสนุกกับมันมากผมก็เลยรู้สึกสนใจในโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์เลเวล1คือรู้ว่าตัวเองเล่นยังไง2คือรู้ว่าคนอื่นเล่นยังไง3คือรู้ว่าเขาอ่ะคิดว่าเราเล่นยังไงเริ่มจากแนะนำตัวเองก่อนฮะจิมมี่นะครับผมชื่อเล่นชื่อจิมมี่ชื่อจริงนามสกุลชื่อประพัฒน์พิทักษ์พลดอนครับอาชีพหลักตอนนี้คืออะไรอาชีพหลักจริงๆผมทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ในบริษัทในกรุงเทพครับทำมาร์เก็ตติ้งใช่ทำมาร์เก็ตติ้งทำมาร์เก็ตติ้งที่ทำอะไรอ่ะก็ทำพวกดูแลเพจคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อและอาชีพรองคือก็มีเล่นโป๊กเกอร์ด้วยแล้วก็มีเปิดร้านชานมอ๋อใช่ครับโป๊กเกอร์นี่ถือว่าเป็นอาชีพรองหรือเป็นงานอดิเรกอาจจะเป็นงานอดิเรกดีกว่ายังไม่ถึงขนาดเป็นอาชีพใช่ไหมใช่ไม่ถึงขนาดโอเคเริ่มเล่นโป๊กเกอร์มานานแค่ไหนละถ้าเริ่มเล่นจริงๆแบบศึกษาด้วยก็น่าจะมา2ปีครับ2ปีที่แล้วสวัสดีครับชื่อวรวัฒน์เกียรติพงษ์ลาภนะครับชื่อเล่นเก่งอายุ25ครับผมโอเคโหอายุเพิ่ง25เองเล่นมากี่ปีแล้วเล่นโป๊กเกอร์มากี่ปีแล้วน่าจะ5ปีนิดๆครับผมตั้งแต่คุยกันมากับนักโป๊กเกอร์วันนี้นี่คือคนที่เล่นมานานสุดเลยเนี่ย5ปีใช่ครับชื่อกิจธนกิจรัชใจมาครับอายุตอนนี้26ปีครับปีนี้อายุไล่เรียกกันหมดเลยนะพวกเนี้ยเล่นโป๊กเกอร์มากี่ปีละเริ่มเล่นจริงๆประมาณ2ปีครับแต่เริ่มศึกษาจริงๆเมื่อปีต้นปีที่แล้วครับเรารู้จักซีเนี่ยในนามเทพซีจริงๆแล้วชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรฮะชื่อจริงก็สุภกิจนามสกุลอนุกูลพิทักษ์นินครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมสามสิบเก้าปีครับเล่นโป๊กเกอร์มานานแค่ไหนแล้วฮะเล่นแบบจริงจังเลยเล่นแบบจริงจังเลยก็ปีกว่าหลังโควิดมานิดเดียวช่วงโควิดเริ่มจากชื่อนี้ก่อนคนเราเนี่ยในวงการโป๊กเกอร์เนี่ยถูกเรียกว่าเทพซีเนี่ยมันต้องมีที่มามันไม่ธรรมดาคำว่าเทพซีนี่คือยังไงฮะมันมีที่มายังไงฮะคืออย่างนี้ครับป๋าคือก่อนหน้านี้เราก็ชื่อ C ปกติอะไรธรรมดาเนี่ยครับครับแต่ผมเป็นค่อนข้างคลั่งสายแบบมูนิดนึงก่อนหน้านี้ก็คือแบบจะทําอะไรแต่ละอย่างแบบอย่างจะบ้านเนี้ยก็จะดูฮวงจุ้ยดูอะไรอย่างงี้มาก่อนแล้วข้างหลังอ่ะมันมีองค์ฮกลงซื่ออยู่องค์นึงเราก็ไม่รู้จะคิดชื่อตัวเองเป็นอะไรแล้วก็ตอนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับเนาะอย่างโป๊กเกอร์คืออะไรเราก็ยังไม่รู้จักอ่ะฮะอ่ะคิดอะไรไม่ออกเนี่ยข้างหลังนี่แหละวะเขามีเทพแล้วเราก็เป็นเทพบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยที่มาง่ายๆเลยครับก็เราตั้งใช่ครับเหมือนกับเป็น call sign เป็นสมญานามแค่ของเราว่าเทพซีคิดง่ายที่สุดเลยครับแล้วในชีวิตจริงเมื่อมาแข่งขันโป๊กเกอร์นี่ยังใช้เรื่องมูช่วยในการแข่งขันไหมฮะก็จากเมื่อก่อนก็อาจจะแบบเล่นแบบในอินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบเมื่อก่อนโป๊กเกอร์มันยังไม่มีแบบแพร่หลายแบบนี้มันจะมีแค่ใน Facebook สมัยก่อนเราก็เอาจากตรงนั้นน่ะมาเล่นแล้วพอมารู้จักในอีกแอปนึงของ Natural Egg เราก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรตอนแรกมาเราก็เลยตั้งชื่อนี้ลากมามันก็เลยเป็นที่มาต่อกันมาครับป๋าแล้วไอ้ที่เมื่อกี้บอกผมว่าคุณเป็นสายมูด้วยเนี่ยคือหมายความว่าอย่างเวลาจะมาแข่งทีนึงเนี่ยมีไปบนอะไรหรือว่าต้องก้าวเท้าขวาออกจากห้องก่อนอะไรอย่างงี้มั้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่แค่แบบว่าขออะไรในใจเล็กน้อยเท่านั้นเองจากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับขนาดชื่อลงท้ายผมจะเป็นชื่อกลับมันยังเป็น88ลงท้ายนี่ไงต้องมีตัวเลขนำโชคใช่ครับทะเบียนรถมันก็88อะไรทำนองเนี้ยครับอะไรที่ก็98อะไรทรงประมาณนี้เลข8นี่มันคือเลขนำโชคมันก็เหมือนกับอินฟินิตี้ก็แบบไม่มีสิ้นสุดอะไรทำนองประมาณนี้ครับสีเสื้ออะไรเงี้ยมีผลไหมวันไหนใส่เสื้อสีอะไรก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้อาจจะมีข้างในแต่พอมาช่วงหลังก็ Natural ก็สีดำก็ต้องดำเสื้อทีมเราเป็นสีดำเราก็ดำไปด้วยแต่จริงข้างในเนี่ยเราสีถ้าไปถอดดูกางเกงในนี่ถูกฉลกทุกวัน
กำลังจะพูดเลยไม่กล้าพูดมาพูดก่อนเลยโอเคได้ได้งั้นเริ่มอย่างนี้อะไรทำให้สนใจเล่นโป๊กเกอร์ครับวันนั้นผมเข้า Facebook ไปแล้วก็เห็นมีคนไลฟ์สดเป็นเขาชื่อเฮนวอร์ดโอสคูลโป๊กเกอร์เขาเป็นเฮนวอร์ดใช่ครับเฮนวอร์ดคนเดียวกับที่ทำสเต็กหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะโอเคแล้วผมเลื่อนไปเจอเขาเอ๊ะเกมไพ่เกมอะไรดูเล่นแล้วน่าสนุกจังครับผมก็เลยเข้าไปลองดูเขาเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้ไปลองลองเล่นเองใช่ครับเสน่ห์ของมันคืออะไรเมื่อได้ลองเล่นเองแล้วมันสนุกกว่าการ์ดเกมประเภทอื่นยังไงมันได้เราได้ใช้ความคิดอะครับแล้วก็ได้มันชอบบัฟอะมันบัฟได้มันทำให้ไพ่ในมือที่เราไม่ดีอะสามารถชนะไพ่ในมือเขาที่ดีกว่าเราได้อะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่ว่าไพ่ดีแล้วก็จะชนะเลยบางทีก็ไม่ใช่มันใช้ฝีมือใช้ชั้นเชิงอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะตอนเริ่มเล่นไปนานไหมฮะถึงเริ่มรู้สึกว่าต้องเรียนรู้มันอย่างจริงจังประมาณครึ่งปีได้ครับโอเคเพราะว่าครึ่งปีแรกนี่ก็เล่นแบบมวยวัดเลยใช่ใช่ซัดเข้าไปเลยเอาพอรู้ว่าอะไรใหญ่กว่าอะไรก็เล่นแล้วใช่ครับแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องเรียนรู้อย่างจริงจังก็มันเสียเยอะไปมันสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ด้วยมันสู้เขาไม่ได้อาการตอนนั้นมันเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนแบบมันต้องทำยังไงวะถึงจะชนะอะไรเงี้ยใช่ครับมันแบบเอ้าเงียบเอาไพ่อะไรเห็นคนอื่นเอาไพ่อะไรเข้าไปเล่นก็ชนะเงี้ยแต่พอเราเข้าไปเล่นจริงแพ้ระยะยาวมันไม่ดีครับมันไม่น่าใช่แล้วผมไปเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์มาก่อนครับครับตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยว่ามันคือโป๊กเกอร์ก็คือคิดว่าเป็นเกมนึงมีกติกาแบบนึงอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็เล่นไรใช้เงินจริงเล่นใช่ครับแล้วก็ได้มาศึกษาจริงตอนที่ไปเจอคลิปพี่เต็นตอนนั้นไปแข่งต่างประเทศใน YouTube โอเคแล้วมันอินสไปร์ยังไงฮะคลิปพี่เต็นคลิปนั้นคือมันรู้สึกว่าแบบได้ไปแข่งต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวได้ไปเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบตอนที่เขาถ่ายคลิปออกมารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาสนุกกับมันมากใช่ผมก็เลยรู้สึกสนใจในโป๊กเกอร์ตอนที่เริ่มเล่นในออนไลน์ครั้งแรกกับตอนเห็นคลิปพี่เต้นเนี่ยห่างกันนานไหมฮะเริ่มเล่นไปสักกี่นานแค่ไหนก็เล่นไปสักประมาณ 4-5 เดือนได้มั้ยครับแล้วเพิ่งมาเห็นคลิปแล้วก็เลื่อนดู YouTube แล้วเจอคลิปพี่เต้นสำหรับเก่งเองเลยอ่ะมันเหมือนคาร์ดเกมที่แบบหาเล่นได้ทั่วไปเหมือนอาจจะเป็นเหมือนสลาฟบริกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อะไรพวกนี้หาเล่นได้ทั่วไปแล้วก็ด้วยความเหมือนจับพัดจับผูแล้วบังเอิญเล่นแบบเล่นในมือถืออยู่แบบนี้แล้วเพื่อนมาเจอแล้วเพื่อนเล่นเหมือนกันเป็นคนที่ชอบเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอ่ะยังเล่นอะไรกันไม่เป็นเลยแทบไม่รู้กฎกติกาก็ฝึกฝนมาด้วยกันครับช่วยกันไปช่วยกันมาก็เลยมาถึงทุกวันนี้ครับผมอยากรู้ขั้นตอนว่าไอ้การจากเริ่มต้นเล่นออนไลน์จนศึกษาจนสามารถเข้ามาแข่งในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยมันศึกษาจากอะไรเริ่มแรกเลยผมศึกษาจาก YouTube ก่อนไล่ดู YouTube ไล่ดูของพี่เต้นของพี่เจของยูทูบเบอร์ต่างๆครับแล้วก็พอพี่เต้นมีใน YouTube เขาก็จะเริ่มมีการสอนมีเลนส์ Pre-flop มีชาร์จต่างๆให้เราดูใช่มีวิธีการเล่นให้เราว่าแบบเราควรเล่นอย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วก็ท่องไปอย่างนี้ใช่แล้วก็จำแล้วก็ดูแล้วก็จำเขาที่เขาสอนผมเชื่อว่าหลายคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นโป๊กเกอร์ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีความจับต้นชนปลายไม่ถูกบางทีมันใช้สัญชาตญาณเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ผ่านจุดนึงได้แล้วเริ่มเห็นมองออกว่ามันมี strategy มันมีหลักการเนี่ยเราเริ่มปลดล็อกตรงเนี้ยตอนก็นานเหมือนกันนะประมาณถ้าสมมติว่าแบบได้จริงๆผมคิดว่าน่าจะประมาณช่วงปีที่แล้วได้มั้งประมาณใช่นานผมก็นานเหมือนกันว่าแบบกว่าจะรู้ว่าแบบมันเป็นเกมที่ต้องใช้สมาธิใช้ความอดทนแล้วก็มันมีแผนของมันที่เราสามารถจะจัดการกับมันได้ตอนที่ค้นพบเนี่ยเราพบว่าสไตล์ของเรามันเป็นแบบไหนหรือว่าวิธีการเล่นแบบของเรามันคือแบบไหนที่ทำให้เล่นได้อย่างมั่นใจขึ้นถ้าผมหรอผมจะค่อนข้างเลือกไพ่เข้าไปเล่นแต่ทุกครั้งที่เล่นก็คือจะเล่นแล้วให้มันชนะพอร์ตนั้นจะเป็นแบบแอคทีฟโอเคใช่เป็นไทป์ aggressive เป็นไทป์ที่ aggressive ใช่ครับมาจุดเปลี่ยนมันคืออะไรฮะผมลบเยอะ ง่ายๆเลยผมลบเยอะ คือเล่นแบบไม่มีหลักการถูกครับเราเป็นเหมือนกับนักธุรกิจเมื่อก่อนเราก็ทำงานปกติค้าขายนะครับเมื่อก่อนมันเป็น Facebook
เล่นแล้วเราก็เล่นออนไลน์เราก็เห็นแค่ว่า A เนี่ยคือใหญ่มากๆมี A เนี่ยคือก็แปลว่าดีคือออินเลยแหละมี A นี่คือใหญ่มากๆก็เลยใช้สูตรนี้มาโดยตลอดโอ้โหใช่ครับสูตรที่แย่มากใช่ครับมันก็จะเลยแบบมันลบจนมันแบบมีคนทักโอ้โหเป็นเล่นแล้วทำไมมันลบอะไรขนาดนี้ครับเราถามมันรู้สึกตัวไหมโป๊กเกอร์มันลบซึมมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบว่าเล่นกันหนักมากใช่ครับแต่ว่ามันไปลบไปเรื่อยใช่ครับจนทำให้เราฉุดคิดว่าเฮ้ยเราก็อยากเห็นคนอื่นเขาแบบที่มีกราฟบวกขึ้นสูงขึ้นเราก็อยากมีบ้างแต่เราโหของเราไปลึกมากๆแล้วอ่ะมันขึ้นค่อนข้างยากเราก็เลยต้องมาเขาทำยังไงกันเขาเล่นยังไงกันเขาศึกษากันยังไงแล้วไปเริ่มยังไงฮะไอ้การศึกษาจากครั้งแรกที่มีคนเข้ามาถามว่าคุณมีเลนส์ไพ่ของตัวเองหรือยังตอนแรกด้วยความที่เราเรียนเลนส์ไพ่คืออะไรเพื่ออะไรครับมีความจําเป็นสําหรับเราขนาดไหนครับเมื่อก่อนไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเลนส์ไพ่มันสําคัญเอ้ยคุณเก่งเหรอคุณเป็นโปรโอเคไม่เป็นไรเรามี Pocket A เลนส์ไพ่คุณยังไงเราไม่รู้เราคิดว่าเรา Pocket A เราชนะเรามีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเลนส์นี่คือทําให้เรารู้ว่าตําแหน่งที่เราอยู่ตรงนี้เราเล่นแบบไหนได้บ้างแล้วคนที่เขาคอด้วยตรงนั้นเขามีอะไรเลนส์ที่จะโปรเทคชนกับเราได้บ้างนี่เขาคือเลนส์เข้าใจละคือเวลาเราบอกว่าเรนจ์ที่เราเล่นได้เนี่ยเวลาไปใช้ในเกมมันจึงไม่ใช่เลนส์ของเราแต่เราต้องนั่งเดาหรือศึกษาด้วยว่าเพื่อนร่วมโต๊ะเนี่ยเรนจ์แต่ละคนเป็นอย่างไรมันก็จะประมาณนึงเราก็จะสโคปเขาได้ว่าเขาเปิดมาด้วยอะไรตรง UTG เราอยู่ตรงปุ่มเราจะอะไรตรงเขาได้บ้างโปรเทคอะไรเอาอะไรไปสู้กับเขาได้บ้างอะไรที่ชนกับเขาเรียนยังไงอะไออย่างเงี้ยก็ตอนแรกอย่างที่บอกครับเราไม่มีเลนส์ของตัวเองเราไม่รู้ว่าเราจะโอเพนด้วยอะไรตำแหน่งไหนเราจะรับด้วยอะไรตำแหน่งไหนครับด้วยความที่มีน้องคนนึงเข้ามาถามพี่มีเลนส์ให้ของตัวเองหรือยังไม่มีความคิดของผมคืออย่างที่ผมบอกนะครับป่าว่าผมจะมีไปเพื่ออะไรผมไม่ได้กลัวโปผมมี AA โปก็โปเถอะผมก็สู้ผมคิดอย่างนี้แต่พอสักพักนึงเราเริ่มไปรู้สึกว่าเรามี AA เขาไม่คอเราเราเริ่มรู้ละพอเรามีไพ่ดีเขาไม่คอเราเราก็ไม่ชนะเขาก็รู้เลนส์ของเราว่าเฮ้ยอะไรที่ตรงนี้ทําให้เขาต้องหมอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะทําไมเวลาเราติดเขาถึงไม่สู้เราเวลาเราไพ่ใหญ่เขาไม่สู้เราแต่เวลาที่เขาติดแล้วไพ่เราดอเราคอเขาเราเสียเขาเราจ่ายเขาเยอะมากๆนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนที่เป็นกับคนที่ไม่เป็นมันทําให้เขาเดาเลนส์ไพ่เราออกว่าเฮ้ยเขาเบ็ดมาตรงนี้เราดอละเขาเอาเราแน่ๆแล้วเขากินเราเต็มแน่ๆละอารมณ์ประมาณนี้ครับตอนนั้นผมเรียนจบพอดีครับแล้วผมได้เข้าไปดูสตรีมเมอร์ต่างชาติใน Twitch ครับแล้วก็คนไทยด้วยครับใน Facebook อะไรเงี้ยครับครับคือเริ่มต้นศึกษาของผมคือดูสตรีมเมอร์ดูอย่างเดียวครับดูทั้งวันทั้งคืนแล้วก็อย่างถ้าเป็นต่างชาติอะครับเขาจะอธิบายแฮนด์ว่าแฮนด์นี้เขาเล่นยังไงแล้วเราก็จําครับว่าเขาเล่นอย่างนี้นะอย่างนี้นะจําดูทุกวันแล้วก็มาใช้ครับจนเราชินกับมันวันหนึ่งต้องดูกี่ชั่วโมงเนี่ยผมว่างผมดูหมดเลยบางทีผมเล่นไปด้วยแล้วก็ผมดูไปด้วยใช่ก็คือเวลาเราเล่นออนไลน์แล้วก็เปิดออนไลน์เล่นไปจอหนึ่งอีกจอนึงก็ดูไปด้วยใช่โอ้โหแบ่งสมาธิได้อันนี้คือแบบมัลติทัสกิ้งมากใช่มีคนไหนหรือว่าช่องไหนแนะนำไหมเผื่อพี่จะไปดูบ้างถ้าชอบแบบท้ายไม่ค่อยอะไรก็เควินมาร์ตินก็ได้ครับแต่ถ้าชอบแบบบัฟลุยกระจุยกระจายแล้วก็พวกฮีโร่คอก็เบลูซี่อันนี้จะเป็นพวกบ้าเครซี่มากคือผมรู้สึกว่าสอนให้เล่นไทเนี่ยยังพอเข้าใจง่ายมันมีสิ่งมีจุดให้จำแต่ไอ้พวกเล่นรูทลูสเนี่ยมันเหมือนแบบมันสอนกันได้ด้วยเหรอมันสอนกันมันไม่ได้รูทอย่างนั้นครับมันจะแบบว่าเขาจะแบบเล่นแบบบัฟสุดแล้วก็ฮีโร่คอเขาสามารถอ่านไพ่คู่แข่งได้เหรอใช่ก็คือคนจะมาบัฟเขาก็บัฟยากใช่ครับในขณะที่เวลาเขาบัฟนี่เขาก็ไปเอาแบบเขารู้ว่าคู่แข่งมีแค่ท็อปแพ้นะเขาแอคชั่นไปนี้นะเขาแพ้ไม่สามารถขอได้ซึ่งมันใช้ได้จริงป่ะเคยเอามาใช้ป่ะใช้ได้จริงครับโอ้นี่ครบไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคเมื่อได้ความรู้เพิ่มเติมลงไปเล่นอีกครั้งนึงเปลี่ยนแปลงเลยมั้ยฮะเปลี่ยนแปลงครับเกมเปลี่ยนเลยใช่ครับรู้สึกได้เลยว่ามันเปลี่ยนใช่ครับชนะเยอะขึ้นมีบิ๊กวินบ้างครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับกันมันก็มีจุดพลิกผันอีกรอบก็คือมันจะมีช่วงดาวสวิงของเราครับครับเราก็เอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเราก็
ไปดูสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่ GTO ก็ถึงจะต้องมาดูเรื่องเรนจ์เรื่องแบบเราตารางคาดใช่ฮะศึกษาเพิ่มเติมตรงนั้นเพราะว่าเราจำแอคชั่นอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าบางแฮนด์ถึงเขาอธิบายมาจริงๆอ่ะแต่ลึกๆอ่ะเราไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจริงเขาอธิบายเนี่ยบางทีมันเบสออนพื้นฐานเรื่อง GTO ด้วยใช่วิธีฝึกหรือศึกษาที่ดีที่สุดที่เหมาะกับตัวเองดีกว่าสำหรับผมดีกว่าสำหรับเก่งคือเก่งดูฉาดครับผมแล้วก็ดูฉาดนี่คือไปดูอะไรดูเรนจ์ดู GTO ดูเรนจ์ครับดูเรนจ์พวก GTO ว่าตำแหน่งนี้ถ้าเรามี50บิ๊กไบเราควรจะเล่นยังไงโอเพ่นด้วยไพ่อะไรหมอบด้วยไพ่อะไรได้บ้างครับผมแล้วก็ประกอบกับผมอาจจะเป็นคนที่โชคดีเพราะว่ารู้จักทั้งพี่เต้นพี่เต้แบบโปรๆในไทยหมดเลยแล้วก็เวลามีแฮนด์ไหนที่แบบไปเล่นแล้วแล้วรันโซเวอร์ในแอปไม่เข้าใจก็เอาไปถามเขาต่อได้อันนี้ก็เหมือนกับว่าเอาประสบการณ์จริงมาถามผู้รู้จริงๆอีกทีนึงเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยอ่ะไปถามแล้วมันไม่ได้อะไรอันนี้ใช่เลยมันต้องแบบเล่นไปเรื่อยแล้วก็มีจุดสงสัยอะไรค่อยไปถามน่าจะได้ประโยชน์เยอะกว่าอย่างกรณีอย่างผมเนี่ยผมก็เพิ่งศึกษาเรื่องฉาดเรื่องแบบ GTO อะไรพวกนี้นะครับผมถามเก่งหน่อยว่าในฐานะที่น่าจะศึกษาเรื่องนี้มามากกว่าผมเยอะนะฮะวิธีใช้มันอย่างแท้จริงมันคือยังไงเช่นจําแล้วก็เอาไปใช้ตามนั้นหรือมันมีหลักการในการใช้งานมันยังไงสำหรับเก่งนะเก่งรู้สึกว่ามันเหมือนกับการท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโอเคผมเรียกว่าท่องตารางธาตุใช่ใช่เพราะหน้าตามันเหมือนตารางธาตุมากอะไรประมาณนั้นเลยเพราะว่าอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยคือเราจะมีช่วงวัยเด็กที่นั่งจำศัพท์วันละ50คำหรือว่า30คำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอไปพูดจริงอ่ะมันนึกไม่ออกอยู่ดีแต่ว่าพอรีพีทบ่อยๆเข้าอ่ะมันก็จะจำได้เองไปเรื่อยๆครับแล้วว่าคุณนั่งท่องมันเลยอ่ะก็ไม่ขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆแต่ว่าพอไปเล่นจริงอ่ะมันจะเป็นจังสปอตเหมือนสปอตสงสัยว่าเอ้ยตรงนี้คุ้นๆว่าจะเลดออลอินหรือจะโฟหรือว่าจะทรีเบทเฉยๆแล้วค่อยหมอบแล้วพอหลังจากเล่นเสร็จปั๊บก็กลับไปอ่านนะตอนนั้นเลยอ่ะมันเหมือนเพิ่มความจำขึ้นได้ดี GTO หรือว่าพวกฉาดต่างๆอ่ะสำหรับเก่งมันไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์คือเก่งเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ตั้งแต่ยังแบบยังไม่ได้จำฉาดยังไม่ได้อะไรพวกนี้เขาเรียกว่าแบบโอสคูลโป๊กเกอร์ที่เราจะไปแบบใช้สัญชาตญาณใช่คนนี้เล่นยังไงคนนี้ไทเกินไปไหมคนนี้มือสั่นไหมโอเคเอาอะไรพวกนี้มาประกอบการตัดสินใจอีกทีโอเคแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเอา2เรื่องนี้ผสมกันใช่ครับผมดูชาร์ปไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ดูด้วยว่ามือสั่นหรือเปล่าใช่มันจริงไหมเรื่องโป๊กเกอร์เฟสมันจริงไหมว่าคนที่เก็บอาการไม่อยู่แล้วมันจะแสดงออกมามันจะมีเทลสำหรับเก่งคิดว่าสำหรับมือใหม่ถึงกลางๆแล้วกันแต่ว่าถ้าโปรเลยอ่ะอย่างเราเห็นอาดาโมที่เล่นไม่มีทางไปดูเขาได้ไม่มีทางใช่ครับแต่ว่าโปรบางคนก็จะมีเฟคแอคชั่นเหมือนกันนะเขามีด้วยเหรอมีครับผมแล้วพอจับได้ไม่ขำกันตายเลยว่าไม่คือแบบมันอย่างสมมุติว่าเขามีนัดแฮนด์อย่างเงี้ยแล้วออินไปมันก็จะแกล้งแบบมือสั่นอะไรบ้างเหรอมีบ้างครับผมแบบที่เห็นเทลของคนในโต๊ะที่เห็นด้วยตาตัวเองเคยพอจะยกตัวอย่างให้ได้ไหมว่ามันบอกเราด้วยท่าทางแบบไหนของผมชอบเรื่องของสายตาครับโอเคอย่างเวลาเรานึกอะไรบางอย่างอ่ะเราจะเหมือนมีอาการมองบนนิดนึงแบบผ่อนนี้เท่าไหร่แล้วบวกกันเท่าไหร่แล้วใช่แล้วก็เวลาแบบจ้องตาอย่างเงี้ยเวลาเขาออินมาแล้วเราแอคชั่นว่าจะคอหรือไม่คอดีอย่างเงี้ยก็จ้องตาเขาดูบางทีบางคนมันตื่นเต้นมากๆแบบเก็บไม่ได้อ่ะเส้นเลือดแบบตึกใช่ครับโหไอ้ผมเนี่ยเข้าใจไปว่าในไลฟ์ทัวร์นาเมนต์นี่แบบโป๊กเกอร์เฟสมันไม่มีจริงนี่แปลว่ามันจริงๆแล้วมันมีครับผมยังไงก็ต้องใช้อยู่ใช่ป่ะใช่ครับแต่ว่าประมาทไม่ได้ผมว่าหลังจากเมื่อปี2ปีที่แล้วที่เหมือน GTO อะไรเริ่มบูมคนสนใจเรื่องนี้น้อยลงเพราะว่าคนจะสนใจ theory ทฤษฎีต่างๆเยอะขึ้นก็จะเล่นตามแบบอันนี้ควรเลดอันนี้ไม่ควรเลดโดยไม่ต้องไปสนใจท่าทางใช่โดยมันเหมือนกับสำหรับผมนะที่ผมเริ่มเล่นแล้วผมเคยได้ยินมาเลยคือการเล่นโป๊กเกอร์เลเวล1คือรู้ว่าตัวเองเล่นยังไง2คือรู้ว่าคนอื่นเล่นยังไงแล้วก็เลเวล3คือรู้ว่าเขาอ่ะคิดว่าเราเล่นยังไงโอ้โหแต่ว่าพอทฤษฎีทุกวันนี้เริ่มบูมอ่ะ
มันเหมือนกับไปที่ทุกคนอ่ะหยุดอยู่ที่เลเวล1คือแค่รู้อย่างเดียวว่าตัวเองจะต้องเล่นยังไงมันอาจจะดีสําหรับบางโต๊ะแต่ว่าบางโต๊ะอาจจะไม่ดีโดยเฉพาะโต๊ะที่เราเคยเล่นกับคนรู้จักมาก่อนอย่างเงี้ยเราต้องมีการเหมือนปรับใส่การเอ็กพอยต์กันว่าแบบสมมุติว่าเล่นด้วยกันมา10ครั้งเนี่ยมันต้องรู้แล้วแหละว่าจังหวะเนี้ยเราขี้กลัวไม่ขี้กลัวเริ่มลงแข่งทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกเมื่อไหร่ฮะไลฟ์ทัวร์นาเมนต์หรือว่าออนไลน์ครับไลฟ์เลยฮะไลฟ์ทัวร์นาเมนต์มีที่กัมพูชาน่าจะประมาณสัก5เดือนที่แล้วได้มั้ยครับโหก็ไม่นานนี้เองใช่ WPT อ๋อแล้วก็แข่งมาทั้งหมดกี่ทัวร์นาเมนต์แล้วฮะอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่3นี่คือทัวร์นาเมนต์ที่3ใช่แล้วก็มีฮานอยแล้วก็มีมาที่นี่อ๋อที่เราเจอกันนี่คือฮานอยฮานอยครั้งที่2ฮานอยหรือฮอยอันนะเอ้ยหอยอันนะหอยอันที่เราเจอกันใช่แปลว่าเพิ่งจะแข่งไลฟ์ทัวร์นาเมนต์แค่3เองแต่เมื่อกี้พูดถึงออนไลน์ทัวร์นาเมนต์แปลว่าลงแข่งออนไลน์ทัวร์นาเมนต์มากกว่านั้นใช่มั้ยฮะใช่ครับมีฝึกในออนไลน์ทัวร์นาเมนต์โอเคมาก่อนหน้านี้เวลาลงเล่นในออนไลน์ทัวร์นาเมนต์กับไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ต่างกันมั้ยต่างกันมากเลยครับต่างกันยังไงบ้างครับถ้าเป็นออนไลน์อ่ะเราไม่เห็นหน้าผู้เล่นเราสามารถแวะไปนู่นไปนี่ได้แต่ตอนที่แข่งในไลฟ์ทัวร์นาเมนต์เราจะต้องเจอคนเราไม่สามารถลุกออกไปจากโต๊ะได้ใช่ครับแล้วมันมีกติกาที่ค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงมันทำให้เรายังไงเล่นได้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงพอมาเป็นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ถ้าเทียบกันผมว่าผมชอบไลฟ์ทัวร์นาเมนต์มากกว่าเพราะมันได้เจอคนมันได้เห็นแอคชั่นเขามันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากกว่าเวลาเราบัฟเขาหรือว่าเวลาเราแบบลุ้นว่าเขาจะขอไหมถ้าเอาเฉพาะไลฟ์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราได้รางวัลมามากน้อยแค่ไหนแล้วฮะไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมครับรอบแรกที่ผมไปกี่ครั้งรอบแรกที่ผมไปผมไม่ได้เลยเลยมีหมดเลยใช่กัมพูชาใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับแล้วก็รอบที่2มีไฟแนลอ๋อใช่ไฟแนลเป็นรายการเทอร์โบโอเคใช่กับคนไทย3คนอ่าแล้วได้ที่เท่าไหร่ผมได้ที่5ครับโอเคตอนนั้นก็เริ่มได้รางวัลแล้วใช่ตอนเริ่มได้รางวัลแล้วแล้วก็มารอบนี้โอเคครับรอบนี้ก็มีรายการแรกวอร์มอัพก็เข้าไปก็ไฟนอลเทเบิลครับโอ้รวมแล้วเนี่ยทำเงินจากการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยแบบไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ไปประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้ารวมๆน่าจะประมาณเกือบ 200,000 โอเคถือว่าโอเคเลยถือว่าสำหรับคนผมว่าก็โอเคระดับนึงเพราะผมได้มาเที่ยวด้วยผมคิดว่าคุ้มค่ากับที่มาตรงนี้ใช่ครับสมมติถ้าเทียบเป็นการลงทุนก็ได้ในการค่าใช้จ่ายในการมาแข่งขันการเงินรางวัลที่ได้นี่คุ้มยังคุ้มแล้วครับคุ้มมากเพราะผมได้เห็นสถานที่ต่างๆที่แบบไม่เคยไปแล้วก็ได้เจอคนใหม่ๆด้วยครับ4ครั้ง4ครั้งที่4ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับIn the Money มากี่ครั้งได้รางวัลมากี่ครั้งแล้วครับเฉพาะไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ใช่เฉพาะไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ In the Money ทุกครั้งที่ไปโอเคเคยได้รางวัลสูงสุดเท่าไหร่ฮะที่นี่ครับที่นี่ครับเมื่อรายการที่ผ่านมา Mastery Bounty เป็น Day 1 Day 2ผมไปจากการชิงตั๋วโอ้เล่นเซทเทอร์ไลท์ไปด้วยเซทเทอร์ไลท์ไปใบแรกแล้วไม่ผ่านครับแล้วเซทเทอร์ไลท์อีกรอบนึงผ่าน Day 1เป็นชิปลีดอันดับ2อ่าฮะครับก็มีโอกาสเข้าไปลากค่าหัวแล้วมันเล่นง่ายครับครับก็ไปตก Final Table ตกที่5ได้เงินรางวัลไปเท่าไหร่ฮะ 400,000 บาทประมาณโอ้โหจริงจังมากรวมแล้วทําเงินรางวัลจากไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ไปประมาณเท่าไหร่ล่ะครับก็น่าจะมี 500,000 ขึ้นอยู่แล้วครับน่ามี 500,000 แต่เรายังไม่ได้คิดว่าค่าบายอินเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการมาอะไรเราไม่นับนะฮะถ้าออนไลน์ทัวร์นาเมนต์นี่อาจจะประมาณ2ถึง3ปีประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงจังจริงๆอ่ะคือช่วง1ปีหลังตอนแรกอ่ะไม่ได้สนใจเรื่องเล่นทัวร์นาเมนต์เลยแต่ว่าพอได้ไปผมรู้สึกว่าทริปแรกจะได้ไปไต้หวันมั้งครับแล้วก็พอเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้อะเล่นยังไงก็ชนะไม่ได้แล้วด้วยตัวผมเองอ่ะเป็นคนแบบอยากชนะไงแล้วเพราะว่าเวลาที่เราไปแข่งเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะคือไม่งั้นมันจะลบทุกทริปก็เลยเริ่มศึกษาจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นครับผมซึ่งนั่นคือกี่ปีมาแล้วฮะประมาณ3ปีครับประกอบกับตอนนั้นอ่ะที่ไปเล่นไต้หวันได้ครั้ง2ครั้งแล้วมันมีโควิดพอดีก็เลยหยุดยาวเลยไปไม่ได้ใช่ผมโอ้อย่างนี้แปลว่าหลายคนนี้ระยะเวลาในการฝึกฝนนี่ไม่ต่างกันใช้เวลากันไม่เยอะเลยปี2ปีเท่านั้นเองจริงๆทำไมมันเร็วกันขนาดนั้นจริงๆผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราpay attention กับมันแค่ไหนมากกว่าครับอย่างบางคนอ่ะเขาใช้เวลาวันละ30นาทีหรือบางคนก็เล่นอย่างเดียวเลยไม่ได้ศึกษาเลยแต่ว่าพอจุดเทิร์นพอยต์ของผมอ่ะที่ศึกษาคือศึกษาวันละแบบ
ชั่วโมงหรือว่าอาจจะแบบ30นาทีแต่ว่าทำทุกวันนั่งดูชาร์ตนั่งดูอะไรพวกนี้ครับทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมามีทำรางวัลได้รางวัลหรือว่าได้เงินรางวัลได้ถ้วยรางวัลไปมากน้อยแค่ไหนละฮะเอาจริงๆเก่งยังไม่เคยได้ถ้วยรางวัลเลยจบที่2ตลอดเลยดีสุดคือที่2ใช่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเพิ่งได้ที่2มาเลยอีกแล้วใช่ครับเมื่อวานนี่คือ KO Bounty ใช่ครับผมรายการ KO Bounty Turbo มีคนแข่งไม่รู้ว่ามีคนแข่งเท่าไหร่แต่ว่ารวมไบอินทั้งหมดมัน230ครั้งครับซึ่งก็ผมก็แข่งด้วยครับผมตกออกไปแถวๆ40กว่าเกือบอินมันนี่แล้วเกือบแล้วฮะแต่ว่าแบบว่านั่นแหละฮะฝีมือไม่ถึงบางทีมันก็ต้องจังหวะเพราะว่าปลายมันเร็วมันอาศัยดวงเยอะหน่อยถ้านับเป็นเงินรางวัลรวมนะฮะที่ทำมาเงินรางวัลรวมมาสักเท่าไหร่เอาเฉพาะไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ก็ได้เอาไลฟ์ทัวร์นาเมนต์นี่ผมไม่แน่ใจเลยต้องไปเปิดดูใน Hidden Mob อ่ะครับไอตัวแรงกิ้งใช่แต่ว่าผมน่าจะอยู่อันดับที่70กว่าๆมั้งไม่ได้เยอะมากครับโอเคเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการทำเงินเงี้ยส่วนใหญ่ทำจากออนไลน์มากกว่าการมาเที่ยวมาไลฟ์ต่างประเทศเหมือนได้มาเที่ยวกับเพื่อนได้มาเอนจอยแล้วก็มาหาประสบการณ์ใช่ไม่ค่อยมีวินัยขนาดนั้นด้วย ไม่ค่อยเหมือนโฟกัสไม่ฟิตเท่าตอนเด็กๆว่าแบบเวลานี้ต้องเล่นแต่ว่าพอมาต่างประเทศกับเพื่อนหลังๆเนี่ยเหนื่อยอ่ะง่วงก็ไม่ตื่นมาแข่ง ก็จากจะสมัครเลเวล1ก็เป็นเลเวล8อย่างเงี้ยแปลว่าออนไลน์โป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์นี่เอาจริงเอาจังกับมันได้จริงๆเพราะฟังดูนี่เหมือนเก่งเอาจริงหนักไปทางออนไลน์โป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ใช่ใช่ใช่ผมเริ่มตั้งแต่ไปเวียดนามเสร็จกัมพูชาแล้วกลับมาเวียดนามนี่แบบ4ทำรายได้จากไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดน่าจะประมาณ5,000ดอลครับ5,000ดอลลาร์ดอลลาร์ okay. แล้วก็มีล่าสุดที่เข้าทัวร์นาเมนต์ไปที่เข้าไฟนอลไปก็ประมาณเกือบแสนก็ประมาณ 3,000 ดอลลาร์ได้มันก็น่าจะรวมๆ 8,000 9,000 ดอลลาร์โอเคนี่คือในเวลาแค่ประมาณปีกว่าๆที่เริ่มเล่นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์4ครั้งที่ไปวางเป้าไว้จะไปไกลกว่านี้ไหมฮะคือเอาจริงเอาจังแค่ไหนเรื่องโป๊กเกอร์ไปครับผมวางไว้ว่าจะไป WSOP ภายใน2ปีนี้ WSOP คือทัวร์นาเมนต์ใหญ่สุดของโลกที่ลาสเวกัสถ้าเทียบได้ก็เหมือนฟุตบอลโลกของโป๊กเกอร์นะฮะผมเองก็อยากไปฮะไปดูเฉยๆนะฮะไม่มีปัญญาผมว่าค่าสมัครมันแพงมากนะใช่ไหมหมื่นเหรียญนะไม่มีไซต์อีเวนต์ไซต์เล็กๆอยู่ครับอ๋อก็อาจจะไปลงไซต์อีเวนต์ก่อนใช่ไปลงไซต์อีเวนต์ก่อนเอาบรรยากาศได้นั่งอยู่ในอะไรนะเบลลาจิโอใช่ไหมเขาแข่งกันที่นั่นใช่ไหมเพราะว่าไซต์อีเวนต์ก็ได้กำไรเบสเลทเหมือนกันนะถ้ามันคือการพนันโปรเนี่ยศึกษามาเยอะแค่ไหนกราฟมันต้องมีขึ้นมีลงแต่โปรที่เก่งจริงๆศึกษามาเยอะจริงๆกราฟเขาขึ้นไม่มีลงเลยครับผมดูแลตัวเองได้แล้วแบบผมหยุดขอเงินที่บ้านตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยดูแลตัวเองด้วยโป๊กเกอร์มาตลอดผมชอบมันนะแต่ว่าผมทำงานไปด้วยน่าจะดีกว่ามันมีงานหลักแล้วมาเล่นอันนี้เป็นอาชีพเสริมอย่างน้อยๆมันก็ยังมีอะไรที่รองรับเราอยู่มาคำนวณดูเงินที่เราทำได้กับโป๊กเกอร์เอ๊ะมันเยอะนะถ้าเรามีเวลาให้กับมันอาจจะทำเงินให้เราได้เยอะกว่าเดิมก็เลยออกจากงานมาเลยมาเป็นฟูลไทม์โป๊กเกอร์